วัสดีครับวันนี้ผมพามาชมรถ HRV นะครับวันนี้กับงานแดมนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่าทำไมถึงต้องแดมรถนะครับกับ HRV จริงๆ HRV นะฮะมันก็จะมีแผ่นแดมนะฮะอันนี้อย่างเงี้ยเรียกว่าแผ่นแดมนะครับติดมาให้แล้วแต่ว่าน้อยมากๆนะครับถ้าเทียบกับเนี่ยฮะเคาะความต่างที่เคาะนะครับกับตัวเหล็กนะครับกับวัสดุที่แดมแล้วกับวัสดุยังไม่แดมนะครับถ้าสังเกตดูบริเวณที่เสียงจะเข้าเยอะเนี่ยจะเป็นบริเวณเขาเรียกว่าซุ้มล้อนะครับว่าพวกนี้จะไม่มีการแดมรถมาให้เลยนะแต่ถ้าเป็นพวกรถยุโรปเนี่ยจะมีการแดมมาให้แล้วนะครับวัสดุพื้นผิวนะครับถ้าเราเคาะดูเนี่ยนะครับตัวเหล็กอันนี้แดมแล้วใช่ไหมเสียงจะแน่นกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าหลังจากที่แดมเสร็จแล้วเนี่ยคุณภาพความเงียบเนี่ยเห็นถึงความแตกต่างแน่นอนครับผมคันนี้มีแดมหลังคาด้วยนะฮะช่างก็กำลังทำการรื้อหลังคานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของหลังคาอีกทีหนึ่งครับครับผมตอนนี้เรามาดูในส่วนของประตูของ Honda HR-V กันบ้างนะครับประตูด้านหลังเนี่ยจะบุในส่วนของแค่แผ่นกันน้ำนะครับเป็นพลาสติกบางๆนะครับถ้าสังเกตจากตัวเหล็กนะครับนะฮะแล้วที่ผมเคาะเห็นไหมฮะนะครับที่ประตูเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะแดม2ชั้นนะครับแดมในส่วนของชั้นในนะครับแล้วก็จะแดมชั้นนอกก็คือแปะบริเวณนี้อีกแผ่นหนึ่งนะครับเพื่อคุณภาพนะครับในการเก็บเสียงของรถคันนี้ครับเดี๋ยวไปชมกันครับครับทีนี้เรามาดูในส่วนของประตูหน้ารถ Honda HR-V นะครับตอนนี้ก็เราก็เอาตัวพลาสติกนะครับที่กันน้ำออกแล้วนะได้มีคราบกาวแบบนี้เดี๋ยวแดมทับนะครับแล้วก็ดูในส่วนด้านในนะครับด้านในที่ผมบอกว่าอันนี้ก็คือตัวรถแล้วนะครับถ้าเราเคาะในด้านนอกมาเห็นไหมฮะตรงนี้เราจะแดมทั้งหมดนะครับพอแดมเข้าไปเนี่ยพอเราเคาะมาเนี่ยครับเสียงมันไม่ปองแปงปองแปงแบบนี้แล้วนะครับอันนี้ก็เพื่อวัสดุนะครับของตัวเหล็กก็จะแข็งขึ้นนะครับความเก็บเสียงก็ดีขึ้นเงียบขึ้นนะครับอันนี้ก็คือคุณภาพนะครับของการแดมนึกถามว่าทำไมต้องแดมบอกเลยว่ามันมีผลต่อรถมากๆนะครับหนึ่งเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับของตัวรถด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มคุณภาพนะครับของการเก็บเสียงจากภายนอกเข้ามานะครับผมก็บอกได้เลยว่ารถ Honda HR-V เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เหมาะกับการแดมมากๆนะครับครับหลังจากผมพามาดูก่อนที่เราจะแดมกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็ทำการติดตั้งแดมในส่วนของชั้นในเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราเรียกว่าแดมชั้นในนะครับนี่ฮะนี่คือในส่วนของแดมชั้นในนะครับเราทำการแดม2ชั้นนะครับเดี๋ยวเราจะแดมปิดด้านนอกตรงส่วนนี้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมพามาดูก่อนนะครับความแตกต่างนะครับนี่ฮะความแน่นนะครับถ้าผมเคาะจากด้านตัวรถนะฮะนะฮะถ้าผมเคาะนะครับสังเกตครับเสียงจะเปลี่ยนไปนะครับความแน่นของตัวรถนะครับบอกได้เลยว่าเห็นผลถึงความต่างมากๆนะครับผมบอกเลยว่าทำไมถึงต้องแดมนะครับเพราะว่าตอนนี้เสียงมันไม่ป้องๆแล้วนะครับถ้ายังไม่แดมเสียงเป็นแบบนี้นี่คือตัวหลังนะครับยังไม่ได้แดมแต่ถ้าเป็นประตูหน้านะครับเห็นไหมฮะแน่นขึ้นเยอะเลยนะครับว่านี่คือส่วนที่ทำให้รถเงียบขึ้นนะครับถึงบอกเลยว่าทำไมถึงต้องแดมและแดมนั้นมันสำคัญยังไงเดี๋ยวไปชมกันต่อครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของหลังคานะครับตอนนี้เราก็ทำการถอดในส่วนของแผงหลังคาด้านบนออกแล้วนะครับอันนี้คือในส่วนของหลังคานะครับของ Honda HR-V สังเกตดูว่าไม่มีการแดมเก็บเสียงเลยนะครับในส่วนของถุงลมนิรภัยเนี่ยจะอยู่ด้านข้างซ้ายขวานะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่ครับถ้าเราเคาะเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ต้องห่วงว่ามันดังไหมเนี่ยฮะถ้ามันไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าถ้าแดมครึ่งหนึ่งกับไม่แดมครึ่งหนึ่งแล้วเราเคาะเปรียบเทียบกันว่าความต่างของคุณภาพที่ได้เนี่ยมันต่างกันขนาดไหนครับตอนนี้ช่างก็กำลังเริ่มติดตั้งนะครับในส่วนของแดมหลังคานะฮะนี่ครับแบบนี้นะฮะก็รีดเข้าไปนะฮะให้มันติดกับในส่วนของตัวเนื้อเหล็กนะครับนะฮะ
เดี๋ยวผมจะพาไปชมความต่างนะครับของส่วนที่แดมกับยังไม่แดมนะครับอันนี้ที่ยังไม่แดมนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเสียงต่างกันเลยเนี่ยฮะเวลาฝนตกนะครับก็จะช่วยซับในส่วนของเสียงนะครับในส่วนของหลังคาได้นะฮะก็จะทำให้รถเราเงียบขึ้นนะครับเนี่ยฮะอันนี้คือในส่วนของการแดมหลังคาในรถ Honda HR-V นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะพาไปชมต่อครับในส่วนของพื้น Honda HR-V สังเกตว่าก็จะมีแดมมาให้นะครับเล็กน้อยนะฮะในส่วนของพื้นนะฮะในส่วนของตรงโซนด้านหน้านะฮะนี่ฮะก็จะมีแปะซับเสียงมาให้นิดนึงนะครับนะฮะก็มีมาให้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการแดมทั้งหมดเลยนะครับทั้งคันเลยนะฮะเดี๋ยวไปชมกันครับครับผมตอนนี้เราก็ทำการแดมในส่วนของชั้นนอกเสร็จแล้วครับนี่ฮะหลังจากพาดูชั้นในแล้วนะครับชั้นนอกก็จะแดมแทนในส่วนของแผ่นพลาสติกนะครับกันน้ำตะกี้นี้นะครับคันนี้ใช้ลำโพงเดิมของโรงงานนะครับนี่ฮะชุดกิ๊บล็อกต่างๆก็จะเข้าระบบเข้าช่องเดิมทั้งหมดนะครับนี่ฮะอันนี้คือข้อดีนะฮะอันนี้2ชั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการซับเสียงนะฮะเนี่ยฮะจริงๆตรงนี้ของตัวรถเนี่ยจะเป็นไม่มีอะไรเลยฮะเป็นรูโหว่มาแต่นี้พอแดมเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอมันแห้งมันจะแข็งนะครับก็เก็บเสียงได้ดีเลยนะครับในส่วนของแดมถึงบอกว่าทำไมต้องมีนะครับเราทำเครื่องเสียงทำลำโพงเนี่ยแดมก็เป็นอุปกรณ์หรือว่าแอคเซสซอรี่อีกหนึ่งอย่างนะครับที่สำคัญมากๆนะครับในการทำให้เราติดตั้งเครื่องเสียงเนี่ยได้คุณภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วทำให้รถเราเงียบขึ้นด้วยครับผมตรงส่วนนี้Bend the truck, we on repeat. Trippin' on these bitches, put a stain on it. Lamborghini bitches, do no brain on it. Iced out, padded with the rain on it. Automatic with the scope range on it. Spent 1.6, that's a 2 watch. Goddamn thick, I need a new hobby. Bought a chain, coulda bought a Bugatti. Niggas dick riding with a Ducati. Check it out, check it out, check out. Round round town with the sticks out. Special weeks, so I bought the ricks out. These niggas rats, no Mickey Mouse. These niggas hate cause I'm too rich. Big carrot, same size, cheese it. 88,000 for a new wrist. Peter Piper pull up with a new pistol. Those not diamonds, those crystals. Running to the money like a Frank Gore. This ring costs more than a Honda Accord. Fuck with the set, then it's over with, huh? Walk in the spot, get it overlit. I want some pussy, shit, open it. Fuck one more time, then I'm over it. These niggas weird and they talk too much. All these new niggas, they socialists. Holding on tight to my bragging rights. I write my name on the mogul list. Spent 1.6, that's a 2 watch. Goddamn thick, I need a new hobby. Bought a chain, coulda bought a Bugatti. Niggas dick riding with a Ducati. Check it out, check it out, check out. Round round town with the sticks out. Special weeks, so I bought the ricks out. These niggas rats, no Mickey Mouse. Million dollar leak, but I missed out. Fell asleep on a drink, I was pissed off. Got 100 on your hand, hold your wrist out. Hellcat race car, no. ตอนนี้เราก็เริ่มประกอบชิ้นส่วนกลับเข้าไปแล้วนะครับหลังคาก็ประกอบกลับแล้วนะฮะตอนนี้ก็ในส่วนของพรมก็วางพรมแล้วนะครับนี่ครับเราก็เริ่มที่จะประกอบนะฮะในส่วนของแผงประตูนะฮะเริ่มประกอบกลับเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบกับสภาพเดิมของตัวรถทั้งหมดนะครับรับรองนะครับเงียบขึ้นแน่นอนเห็นผลชัดเจนครับก็จบไปแล้วนะครับกับเทคโนโลยีเจ๋งในรถคันนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจนะฮะกด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนกับเทคโนโลยีใหม่ๆในรถแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ